คุณพ่อก็ดีใจด้วยครับว่าเราถึงรุ่นคุณพ่อทำรุ่นลูกมาสานต่อแต่ก็สามารถสร้างชื่อให้กับทางบ้านได้อะไรประมาณนี้ครับก็ยินดีด้วยแล้วก็ดีใจมากครับผมสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับเป็นเจ้าของร้านเป้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมชื่อจริงชื่อธนกรครับสถิตพรนิวัฒน์ครับผมทำมาประมาณ9ปีแต่รุ่นคุณพ่อเนี่ยประมาณ22ปีครับเป็นเจนที่2ครับผมจุดเริ่มต้นคือคุณพ่อเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดตั้งแต่คือเป็นรุ่นบุกเบิกตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าแล้วครับมีวิชาเรื่องนี้มาก่อนคุณพ่อก็เลยมาทำเริ่มเปิดในอุดรเป็นครั้งแรกครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับผมอันนี้ผมเป็นรุ่นที่2รับช่วงต่อครับผมเด็กรุ่นใหม่มาทานค่อนข้างเยอะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่คนจีนแต่เรามาปรับเปลี่ยนให้เด็กก็สามารถทานได้เครื่องเทศจะไม่ได้ฉุนมากเกินไปครับผมคือทานได้ทุกวัย